อาจารย์บอกว่าตัวเลขเนี่ยมันไม่โกหกอ่ะโอเคตัวเลขไม่โกหกเราเริ่มจากตัวเลขอย่างนี้ค่ะเอาปีกที่เป็นรัฐบาลก่อนค่ะนะปีกที่เป็นรัฐบาลจำได้วันแรกเขาเริ่มด้วยตัวเลข212เพื่อไทยบวกภูมิใจไทยนั่นนะตัวเลขแรกเลยค่ะหลังจากนั้นเขามีตัวเลขมาอีก16ใช่ไหมใช่ค่ะเป็น228หลังจากนั้นเขามีตัวเลขมาอีก10ของชาติไทยพัฒนาเป็น238ใช่ค่ะหลังจากนั้นเขามีตัวเลขมาอีก3ค่ะ3นี่เป็นพรรคเล็กอย่างวันนี้มา2ใช่ค่ะก่อนหน้านี้มา1เป็น2 3 9ค่ะแล้ววันนี้คอนเฟิร์มก่อนหน้านี้ประชาธิปไตยใหม่มาแล้วค่ะนะตอนล่าสุดเนี่ยวันนี้พรรคใหม่กับพรรคครูไทยเพื่อประชาชนมาเพิ่มมาเพิ่มเป็น241ค่ะเต็มแม็กแล้วครับเต็มแม็กแล้ว241ที่รวบรวมได้ค่ะโดยที่เรายังไม่ต้องพูดถึงอีก3พรรคนะ3พรรคที่ว่าก็คือประชาธิปัตย์พลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติเราสต็อปพอสตรงนี้ก่อนแล้วกลับมาดูทางพรรคฝ่ายค้านค่ะหรือคนที่จะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านในอนาคต150ค่ะคือก้าวไกลก้าวไกลทำไมไม่151คำตอบก็คือว่าลาออกไปคนนึงค่ะกำลังลงสมัครรับกำลังจะไปเลือกตั้งเขตที่3เลือกตั้งซ่อมกว่าจะรู้ผลวันที่10กันยาอาจจะทันมาโหวตรอบหน้านะไม่แน่นะบอกก่อนเพราะฉะนั้นตัวเลขเก้าไกลคือ150 150ถามว่าทำไม150อ้าวพิธาใช่พิธายังเป็นนะยังเป็นส.ส.แต่ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่โหวตไม่ได้เวลาโหวตจริงก็เหลือ149แต่ว่าตัวเลขน่ะ150อือไทยสร้างไทยชัดเจน6คน6คนเป็น156แล้วพรรคเป็นธรรมอีก1เป็น157ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้พอเราแยกคร่าวๆในเบื้องต้น3ก้อนก้อนหนึ่งคือรวมเป็นรัฐบาลแง่ๆแล้ว241ค่ะรวมเป็นฝ่ายค้านแง่ๆแล้ว157ไอ้ที่เหลืออีก3พรรคนี่รวมกัน101 101ค่ะพลังประชารัฐ40ประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์25รวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติ36ค่ะประเด็นก็คือว่าพรรคเพื่อไทยคุณจะกวาดต้อนมาทั้งหมดไหมไอ้ร้อยเอ็ดเนี่ยค่ะเออทั้ง3พรรคเลยทั้ง3พรรคเลยไม้มันเต็มสำรับเลยนะถ้ากวาดต้อนมาทั้งหมดเลยก็ต้องเอา100 241บวกกับ101ก็เป็น342 342ฝ่ายค้านก็157ก็รวมกันแล้วก็499พอดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยความไม่ลงตัวของเขา1อันที่สองก็คือว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์สำหรับเพื่อไทยค่ะเพราะมันไม่มีแบงค์ร้อยติดมาด้วยไม่มีสวหนุนด้วยค่ะถ้าผมเป็นเพื่อไทยผมไม่เอาถ้าถามผมนะถ้าผมเป็นคุณภูมิธรรมเป็นคุณชนนาถเป็นคุณประเสริฐจันทระลวงทองนะที่ไปเจรจาตลอดเนี่ยผมไม่เอาหรอกค่ะผมไม่เอาพรรคประชาธิปัตย์หรอกถ้าตัดประชาธิปัตย์ออกแล้วยังไม่ต้องพูดถึงพงศาวดารเดิมนะประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยเนี่ยมันมีกินแหนงแข่งใจกันมาตั้งแต่โอ้โหเลือกตั้งในช่วงตั้งแต่เอาว่าเลือกตั้งตั้งแต่ปี44มาค่ะจนมาถึงเลือกตั้งครั้งสุดท้ายอ่ะค่ะปี2554ค่ะก็กินแหนงแข่งใจมีเรื่องกันทั้งนี้ก็ไปอะไรระบอบทักษิณทักษิณอะไรนั่นน่ะการกินแหนงแข่งใจกปปส.อะไรตอนนั้นมันกินแหนงแข่งใจกันจนมันกินกันไม่ได้แล้วค่ะไม่เหมือนกับภูมิใจไทยแม้ว่าคนที่ไปเจรจาคนหนึ่งชื่ออะไรอะไรอิดๆอ่ะคุณอะไรคนไหนชื่ออะไรคุณเดชอิดเหรอเออเดชประชาธิปัตย์เดชอิดเนี่ยเดิมเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาเคยลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคไทยรักไทยนะค่ะแล้วเขามาอยู่ประชาธิปัตย์ตอนไหนผมก็ไม่รู้ละเอาเป็นว่าถ้าถามผมนะค่ะผมคิดว่าเราน่าจะต้องตัดประชาธิปัตย์ออกประชาธิปัตย์ออกไปถ้าเราตัดประชาธิปัตย์ออกไปเนี่ยเราก็เอาประชาธิปัตย์เนี่ยไปรวมกับพรรคฝ่ายค้านค่ะที่เรามีทั้งหมดตอนนี้157ค่ะบวกกับ25เป็น182ค่ะ182เพราะฉะนั้นที่เหลือก็คือ76คนบวกกับ241ออกมาเป็นเท่าไหร่317เพราะฉะนั้นจะเป็น317ต่อ182ค่ะใช่อันเนี้ยมันจะเป็นตัวเลขที่เป็นไปได้มากที่สุดค่ะแต่ก็อย่างที่บอกว่าเขาจะต้องทำให้ความจริงนี้ปรากฏเพราะมันมีแนวคิดว่าถ้าหากว่าคุณมีตัวเลขที่ไม่แน่นอนว่าพรรคไหนร่วมรัฐบาลเนี่ยชัด
ไปโหวตเดี๋ยวยุ่งมีคนเสนออย่างนี้แต่ไอ้คนเสนออย่างนี้เนี่ยมันก็พูดในเชิงว่าเฮ้ยแบ่งกระทรวงให้เรียบร้อยก่อนดีกว่านะค่ะเมื่อวานนี้อาจารย์ก็พูดถึงประเด็นนี้ตั้งต้นเลยหนึ่งคือต้องรู้ก่อนว่าเสียงเนี่ยมันมีเท่าไหร่เออเอาให้แน่ไอ้นี่เราพยายามแยกให้ดูนะเพราะตอนนี้ไอ้สามพักนี่มันยังไม่เป็นทางการค่ะอาจจะเป็นทางการบางพักก็ได้แต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนถ้ามันยังไม่ชัดเจนเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าในท้ายที่สุดเนี่ยด้วยตัวเลขที่เขามีอยู่เนี่ย241เนี่ยที่เขามีอยู่ในมือขนาดเนี้ยมันไม่ถึงกึ่งนึงมันเป็นไฟบังคับที่เขาต้องไปเอา3พรรคนะหรือจะมาทั้งหมดหรือจะมา2พรรคเนี่ยเขามันเป็นไฟบังคับแล้วจริงๆก็ไอ้ที่มันโชยมาตลอดโดยตลอดก็คือต้องเอาพรรค2ลุงค่ะลุงเดียวก็ไม่พอลุงเดียวนะลุงเดียวหาสวไม่พอเพราะสวมันก็ไม่รู้อ่ะตอนนี้เราก็ไม่รู้อีลุงตรงนางอย่าไปคิดว่าสวเขาไม่มีต่อรองอะไรนะเขาก็มีเออขนาดเป็นพรรคเพื่อไทยยังไงเขาก็มีต่อรองคะแนนเสียงมีค่ามีค่าอะไรอะคะมีค่าเนี่ยมันมีความหมายค่ะความหมายมันลึกซึ้ง ไปตีความหมายคำว่าลึกซึ้งเองนะคะถ้ามีคำถามส่งมาใน LINE ID @2ears